วัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสตราบสิ้นดินฟ้าคีตาศิรวาท 84 พรรษาอันหนึ่งค่ำวานนี้เวลา 19:59 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังหอประชุมราชแพทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสตราบสิ้นดินฟ้าคีตาศิรวาท 84 พรรษาซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับมูลนิธิคีตาศิรวาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีตศิลป์ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ซึ่งก่อนหน้านี้บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้นำมาเผยแพร่มีเนื้อร้องดั้งเดิมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในครั้งนี้จึงตัดทำเป็นภาษาฝรั่งเศสเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกที่สำคัญภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาต่างประเทศภาษาแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์สำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์ได้แปลและเรียบเรียงเนื้อร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสรวมทั้งสิ้น27เพลงทั้งนี้รายได้จากการจัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศพระนารายณ์และพระพรหมในการประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวายวันนี้เวลา 9:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิคเนศพระนารายณ์และพระพรหมในการประกอบพิธีตรียัมปวายตรีปวายซึ่งเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ที่เกี่ยวเนื่องพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยนำพืชผลที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาเป็นเครื่องสักการะอีกทั้งยังถือเป็นพิธีขึ้นปีใหม่ของพราหมณ์ด้วยสำหรับปีนี้กำหนดพิธีระหว่างวันที่31ธันวาคม2554ถึง14มกราคม2555โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีแล้วได้พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ของจังหวัดเลยวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประธานโครงการ To Be Number 1เสด็จไปยังโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาบ้านฟากนาตำบลนาอานอำเภอเมืองจังหวัดเลยทรงเปิดชมรม To Be Number 1และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number 1 Friend Corner ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EQ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียนในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้ดำเนินกิจกรรมชมรม To Be Number 1มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546ปัจจุบันมีสมาชิก 1,070 คนมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สร้างความตระหนักสู่เครือข่ายและประชาสัมพันธ์ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียนเลยพิทยาคมทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number 1ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2546ปัจจุบันมีสมาชิก 3,205 คนปี 2,554 ได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number 1 Team Dancer Size Thailand Championship 2011ในปี 2,555 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน To Be Number 1 Team Dancer Size Thailand Championship 2012 ระดับประเทศและมีการดำเนินงานขยายผลสู่เครือข่ายอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการบำบัดรักษามีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพพร้อมกันนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อเลิกติดยาเสพติดอย่างถาวรจากนั้นทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To Be Number 1 Friend Corner ซึ่งดำเนินงานตาม3ยุทธศาสตร์คือการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยครูและนักเรียนแกนนำได้ศึกษาแนวทางจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นหลายแห่งและนำมาพัฒนาศูนย์ทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์
ัจจุบันจังหวัดเลยมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 128,496 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนและในสถานประกอบการรวม 1,229 ชมรมในการนี้ได้พระราชทานคำปรึกษาแก่เยาวชนในเรื่องการเรียนครอบครัวและการประพฤติตนด้วย